เคยเล่นนะเคยเล่นบอลดิวิชั่น2ครับแล้วเคยโดนดูถูกจากทีมเนี่ยทีมที่เขาอยู่หัวตารางแล้วไปเจอกันเขาบอกว่ามึงเกียอะไรเยอะแยะยังไงทีมหนองบัวก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ได้หวังเป้าหมายอะไรอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาสร้างจริงๆจังๆสักทีให้เขายอมรับบ้านเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับผมโค้ชโก้งนะครับสราวุธเคนวงศาโค้ชโรงเรียนพิชยาบัณฑิตหรืออะคาเดมี่หนองบัวพิชยา U13 นะครับไม่มีใครรู้จักจังหวัดหนองบัวลำภูเลยผมเคยเข้ามาเทสในกรุงเทพนะครับผมบอกเพื่อนว่าผมอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูเขาเพื่อนยังถามอยู่เลยว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยจนกว่าพอบอกว่าอุดรธานีเขาค่อยรู้จักอะไรเงี้ยแล้วพอผมก้าวมาเป็นโค้ชในอาชีพผมอ่ะผมก็ความฝันผมก็อยากติดทีมชาติในตอนนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้มันเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกฝึกอะไรมาถูกวิธีเหมือนในกรุงเทพสมัยเก่าอย่างเงี้ยครับก็แต่ก่อนผมมาเป็นโค้ชผมก็คิดว่าผมจะทำให้ดีที่สุดจนกว่าเด็กจะก้าวเข้าไปเล่นทีมชาติหรือเล่นบอลอาชีพในระดับไทยลีกอย่างเงี้ยครับหรือต่างประเทศเหมือนเจฮนาทิพย์เหมือนธีรศิลป์เหมือนอุ้มเหมือนนิวอย่างเงี้ยครับผมหวังว่าเด็กพวกนี้จะไปได้ต่อครับปีแรกนะครับที่พิชยะเข้ามาเทคโอเวอร์จากหนองบัวลำพู FC มาเป็นหนองบัวพิชยะก็ท่านประธานณชัดพี่กำพี่โค้ชวอนสุริยพงศ์ศิราปฏิบัติครับก็เขาก็ได้คิดร่วมกันสร้างกับอาจารย์จิรเดชอาจารย์จิรเดชเป็นครูในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมตอนนั้นนะครับแกก็ปรึกษากับโค้ชกรรมกับท่านประธานกับนชัดว่าเฮ้ยเราสร้างสโมสรแล้วเราควรสร้างโอกาสให้เด็กเพื่ออนาคตประธานก็เลยกู้ไอเดียขึ้นมาเมื่อก่อนเด็กที่ยังมาอยู่เนี่ยครับไม่มีเด็กเก่งเลยคือเขาให้โอกาสเด็กทุกคนที่มีใจรักและไม่มีใครมาเลยครับขนาดที่ไม่ได้คัดเลยนะแค่ให้โอกาสเด็กที่มีใจรักแล้วไปดึงเด็กที่อยู่แถบนั้นมาก็ท่านประธานก็ให้โรงเรียนฟรีกินฟรีที่พักอาศัยทุกอย่างอย่างเงี้ยครับเด็กเขาผมไม่ได้คัดเองเขาคัดมาให้32คนผมก้าวมาที่แรกผู้ปกครองเขามาตามดูตลอดเลยว่าโค้ชสอนบอลเป็นหรือเปล่าตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าผมไม่เป็นจริงๆผมไม่เป็นอะไรเลย2เดือนแรกผู้ปกครองเอาลูกออกหมดเลยเหลือ16คนพอถึงรายการแข่งผมก็ไปเอาที่โรงเรียนน่ะเขาไม่ได้อยู่อะคาเดมี่ครับก็คือเด็กที่โรงเรียนนั่นแหละมาซ้อมด้วยเล่นแข่งแล้วก็ทีนี้มันก็มีเด็กที่เพิ่มเข้ามาใหม่ปีละคน2คนอย่างเงี้ย3คนอย่างเงี้ยเขาเอามาช่วยเขาก็เข้ามาบางคนก็ไม่เก่งแต่สรีระได้อย่างเงี้ยอย่างที่น้องเบอร์5ที่ผมแนะนําไปก็คือเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยเขามีแค่สรีระแต่ผมเห็นว่าเอ้ยน้องมันถ้าเรามาฝึกทักษะกับจัดระเบียบร่างกายฝึกความคล่องตัวให้เขาดีๆเนี่ยเขาก็คงจะดีแต่ผมก็สอนเขาเสมอว่าถ้าผมคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ต้องตัวเด็กด้วยผมก็บอกว่าตอนเช้าอย่างอาจารย์ไม่ค่อยได้ฝึกเงี้ยเองก็ไปฝึกทักษะฝึกอะไรตอนเป็นเด็กเนี่ยสรีระมันกินคู่ต่อสู้อยู่แล้วมันชนะคู่ต่อสู้อยู่แล้วแต่โตมาเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีทักษะผมก็บอกเขาเงี้ยเขาก็ไปทุกเช้าวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงครึ่งก่อนไปเรียนน้องเขาทำอยู่คนเดียวจนเขาก้าวมาเป็นตัวหลักอย่างเงี้ยครับผมเคยคิดจะดรอปเขาหลายครั้งนะแต่ผมไม่สามารถดรอปผู้เล่นที่ขยันได้แค่นั้นเองครับ My family ครับ My family ก็คือก็นโยบายท่านประธานที่ผมบอกครับว่าการจะดูแลการจะให้เด็กดีได้ต้องดูแลเด็กให้ดีแล้วก็ดูแลเขาเหมือนลูกเราเหมือนลูกหลานเราคนหนึ่งครับสำหรับท่านประธานที่เขาให้นโยบายมาสำหรับอยู่อะคาเดมี่อาจจะดุบ้างตีบ้างลงโทษบ้างแต่นั่นก็คือเพื่อหวังให้เขาเป็นคนดีหรือเป็นมีระเบียบวินัยในอนาคตนี่นะครับผมก็อยู่นอนกินนอนกับเด็กแล้วผมก็นอนเด็กก็นอนก็ดูแลกลางคืนบางทีเด็กป่วยผมก็พาไปนอนโรงพยาบาลผมก็นอนเฝ้าเลยครับอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นมีความมืออาชีพมากขึ้น
ระเบียบวินัยครับระเบียบวินัยอย่างเช่นแบบการนอนต้องนอนกี่ทุ่มเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เล่นครับเขาเคยบอกว่าถ้าเขาทิ้งเด็กตอนเนี้ยแล้วเด็กจะทำยังไงเขาก็เลยเขายอมขาดทุนได้แต่เขายอมทิ้งเด็กไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้โค้ชแต่ละคนต้องใส่ใจเด็กมากขึ้นท่านประธานเขายังยอมขาดทุนได้เลยเราแค่ลงแรงเขาลงทุนเราทำไมเราจะทุ่มเทให้ได้ให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนจังหวัดนั้นอยู่แล้วถ้าผมไม่ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิดมันก็ไม่เกิดผลคนอื่นเขาจะมาเต็มที่กับที่นั่นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีตัวกอบกิจโทษเลยไม่มีตัวรีบาวให้เลยเข้าใจเปล่าลงไปเล่นเอาไหมไปไปผมว่ารายการนี้ครับเป็นรายการที่ดีมากสำหรับเด็กไม่ผมเชื่อว่าไม่ว่าทีมไหนจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยเขาได้ทำเพื่อเด็กจริงๆทำเพื่อประเทศพัฒนาเด็กฟุตบอลเด็กจริงรายการนี้จัดดีมากผมขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณทางช้างนะครับที่มอบโอกาสดีๆเนี่ยให้กับเด็กที่ทั่วประเทศได้โชว์ฝีเท้าของเขาครับไม่ว่าอย่างทีมยังไงไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าผมได้กำไรชีวิตได้กำไรได้ประสบการณ์มากกว่าผลการที่จะได้แชมป์มากกว่า